4 โมงหนาวแล้วครับต้องชิงอาบน้ำก่อนครับทุกคนเกิดการผิดแผนนิดหน่อยนะครับเนื่องจากถ้าจะเดินไปดูพระอาทิตย์ตกก็ตอนนี้มันไม่ทันแล้วเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบๆแล้วกันบรรยากาศประมาณนี้ทุกคนกำลังทยอยกลับละเอาน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกใครไงครับปลาท่องโกชุดละ20น้ำเต้าหู้แก้ว30นั่งทานที่นี่หรือถือไปผาลมสักอยู่นี่รูปผาลมฉากเห็นแล้วแบบเอ้าเหรออ๋อผาเนี่ยเหรอมันไกลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างนะฮะคลิปที่แล้วผมเล่าเรื่องราวตั้งแต่ออกจากบ้านว่ามาเที่ยวภูกระดึงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจะจอดตรงไหนติดต่อยังไงกางเต็นท์นอนก่อนได้ไหมอะไรแบบนี้จนกระทั่งขึ้นภูกระดึงเดินตั้งแต่ตีนภูจนถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางที่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าต่อว่านักท่องเที่ยวเดินมาถึงแล้วเนี่ยเขากางเต็นท์ตรงไหนกินอยู่ยังไงและเขาเที่ยวอะไรกันศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนี่ทีเนี้ยสงสัยแล้วว่ามีอะไรขายตรงไหนหิวมากแป๊บนึงใส่แมสก่อนก็ไปดูว่าจุดกางเต็นท์มันอยู่ตรงไหนนะครับสวัสดีครับมากางเต็นท์นอนเองเอาเต็นท์มาเองครับกางตรงไหนได้บ้างถ้าไปได้ไหนคะพื้นที่ว่างกลางเลยค่ะยกเป็นถนนนะคะโอเคครับผมขอบคุณครับขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับถ้าใครเช่าบ้านพักหรือว่าเช่าเต็นท์ก็จะต้องมาติดต่อตรงนี้เพื่อที่จะรับกุญแจหรือว่ารับแท็กแขวนเต็นท์แล้วสำหรับใครที่จ้างลูกหาบนะฮะก็เดินตามกระเป๋าของคุณมาลูกหาบเขาจะมาลงสัมภาระกันในศาลาถัดจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับคุณสามารถรับกระเป๋าแล้วก็ชำระเงินที่ตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่เอาเต็นท์มาเองอย่างผมนะครับคุณก็สามารถที่จะไปเดินหาได้เลยว่าอยากจะกางตรงไหนนะอย่าไปกางบนถนนอย่าไปกางบนศาลาแค่นั้นเองลานกวางลานกางเต็นท์เขากว้างมากๆนะครับแล้วเขาก็มีโซนเต็นท์เช่าด้วยนะเต็นท์ก็จะหน้าตาเหมือนกันหมดนะฮะผมว่ารู้แหละดูออกแน่ๆนะฮะอ่ะแล้วใครก็ตามที่เอาเต็นท์มาเองและกำลังจะกางเต็นท์ก็คงจะคิดเหมือนผมก็คือตรงไหนล่มวะผมกำลังคิดว่าไม่น่าจะมีล่มหรืออะไรแบบนั้นหรอกนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเต็นท์พวกนี้เขาก็จะมากางตากแดดกันทำไมนึกออกไหมมันก็คงจะร้อนกันหมดแหละแต่ยังไงถ้าอย่างนั้นไปร้อนๆใกล้ร้านอาหารดีกว่าจะได้มีอะไรกินตรงนั้นมันก็น่าจะมีห้องน้ำแหละเนาะก็ถือซะว่ามากางใกล้ๆห้องน้ำตรงนี้ก็ร่มแล้วนี่ตอนเย็นตอนเช้าจะร้อนเปล่าวะร้อนแน่เลยอันที่จริงถ้าเลือกได้สำหรับผมนะครับจะเลือกให้ตอนเช้าไม่โดนแดดนะเผื่อว่าเราจะนั่งทำอาหารเช้ากินทำแซนด์วิชกินอะไรแบบเนี้ยแต่ในกรณีนี้นะครับอากาศบนภูกระดึงเริ่มหนาวแล้วนะผมก็เลยคิดว่าตอนเช้าโดนแดดก็คงไม่เป็นไรและตรงนี้มันก็ใกล้ห้องน้ำดีด้วยเลือกทำเลแล้วนะฮะนี่ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ตรงไปฝั่งขวาห้องน้ำชายฝั่งซ้ายห้องน้ำหญิงผมมาตรงนี้เลยแล้วกันใกล้ห้องน้ำดีจริงๆถ้ามาในหน้าฝนนะครับมันจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจอีกก็คือมีทากนะเราก็จะต้องซื้อปูนขาวมาโรยรอบเต็นท์เป็นอาณาเขตเหมือนสนามฟุตบอลน่ะนึกออกไหมปูนขาวถุงละ20นะฮะเนี่ยมีรอยอยู่นะแต่อันเนี้ยผมเดินขึ้นมาตั้งแต่จากข้างล่างนะครับไม่เห็นทากสักตัวเลยนะมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับแถวนี้มันแห้งมากผมก็เลย2จิต2ใจนะคิดว่าไม่น่าจะมีหรอกแต่ก็ยังกลัวอยู่ลึกๆ นะฮะแต่ก็ช่างมันเดี๋ยวถ้าเจอค่อยจัดการตอนนี้ยังไม่เจอคือผมเตรียมสเปรย์น้ำส้มสายชูมาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เจอตัวก่อนค่อยเดือดร้อนก็ได้ตอนนี้ไม่เจอถือว่าไม่มีเลยก็แล้วกันนะฮะอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยก็คือถ้าเรานอนปิดเต็นท์อย่างดีรูดซิปเต็นท์ไว้ข้างบนทากมันจะเข้าได้ยังไงนะก็ไม่น่าจะมีเหตุให้เราจะต้องกังวลอะไรมากมายนะครับตรงนี้เนี่ยตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 3:20 นาทีนะครับเงาต้นสนมาถึงตรงนี้ละไม่น่าจะร้อนนะครับตอนเย็นไม่น่าจะร้อนแต่ตอนเช้าผมว่าพระอาทิตย์น่าจะขึ้นทางนู้น
พราะฉะนั้นเต็นท์ผมน่าจะโดนแดดเต็มๆแต่คนอื่นเขาก็ไม่ได้ซีเรียสกันนะเพราะว่าอากาศตอนนี้มันไม่ได้ร้อนจัดนะครับมันออกแนวเหมือนจะเย็นๆแล้วด้วยผมว่าเช้าน่าจะหนาวแล้วนะก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาไกลพอสมควรเหมือนกันนะผ่านโซนเต็นท์เช่าผ่านอะไรเยอะแยะก็ถึงตรงนี้นะวิวมันสวยนะแค่แบบโซนกลางเต็นท์ยังรู้สึกว่าสวยเลยหลังจากกางเต็นท์เสร็จนะครับผมก็ออกสำรวจนะว่าแถวนี้มันมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างร้านค้ามีอะไรกินบ้างหน้าตาเป็นยังไงก็เดินอยู่ได้สักพักนึงครับซื้อชานมกินไปแก้วหนึ่ง40บาทแล้วก็ซื้อน้ำเปล่าขวดหนึ่งลิตรครึ่ง50บาทซึ่งเป็นราคาปกติของที่นี่นะครับทุกร้านขายเท่ากันราคานี้เลยกินเสร็จก็รู้สึกถึงลมหนาวครับก็เลยรีบไปอาบน้ำหนาวแล้วครับทุกคน4 โมงหนาวแล้วครับต้องชิงอาบน้ำก่อนครับทุกคนมาดูห้องน้ำกันห้องน้ำชายก็จะประมาณนี้ห้องน้ำข้างบนก็อาจจะไม่ได้หรูหราอลังการอะไรเท่าข้างล่างนะครับแต่ว่าผมว่าก็ใช้ได้เลยห้องสุขาก็มีทั้งแบบโถนั่งธรรมดากับโถนั่งยองนะครับสภาพก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมอาบน้ำเสร็จแล้วตามแผนที่วางไว้คือจะไปดูพระอาทิตย์ตกนะครับแต่ปัญหาก็คือผมไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนเดี๋ยวหาคนที่เขารู้แล้วก็ลองถามดูดีกว่านะสวัสดีครับรบกวนถามนิดนึงเคยมาหรือเปล่าครับไม่เคยจะถามว่าจุดชมพระอาทิตย์ตกมันไปทางไหนผมก็ไม่รู้มันมีป้ายบอกโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปดูป้ายแล้วกันได้ครับได้คงได้เจอกันแถวๆตรงนู้นแล้วนะครับขอบคุณครับสรุปว่าผมก็เดินมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับมาเอาตราประทับอุทยานด้วยแล้วก็มาถามเขาเลยว่าตกลงดูพระอาทิตย์ตกต้องไปดูที่ไหนเจ้าหน้าที่บอกว่าไปดูที่ผาหมากดูกนะครับซึ่งมันก็อยู่ห่างไปประมาณ2กิโลกว่าๆแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้นะว่ามันอยู่ไกลอ่ะผมยังไม่ได้ดูแผนที่นะครับเก็บตราประทับอุทยานได้ก็ยังเออระเหยลอยชายอยู่แถวนั้นรู้ตัวอีกทีก็คือเตรียมตัวไม่ทันแล้วนั่นแหละเกิดการผิดแผนนิดหน่อยนะครับเนื่องจากถ้าจะเดินไปดูพระอาทิตย์ตกที่ผาหมากดูกเนี่ยมันน่าจะใช้เวลานานเลยเพราะว่าระยะทางมันประมาณ2.2 กิโลนะครับก็ตอนนี้มันไม่ทันแล้วมันจะตกแล้วนะครับตอนนี้คือ5 โมงครึ่งแล้วก็เลยเปลี่ยนแผนนะฮะเป็นเดี๋ยววันนี้คงจะอยู่แถวนี้สรุปก็คือไม่ไปไหนแล้วครับคงจะกินมื้อเย็นแล้วก็อยู่แถวๆนี้แหละมื้อเย็นวันนี้นะฮะผมเตรียมขึ้นมาจากข้างล่างซื้อโบโลน่ามาซึ่งมันเป็นของที่จะต้องแช่เย็นน่ะนะจริงๆแล้วก็เลยคิดว่ากินก่อนดีกว่านะเอามากินกับซอส BKC นะฮะใครยังไม่รู้จักซอส BKC เนี่ยเขาเป็นขวัญใจสายเต็นท์เลยนะครับซอสเขาอร่อยแล้วก็บีบง่ายครับมีให้เลือกหลายรสชาตินะไม่ว่าจะเป็นซอสไข่เจียวนะครับซอสกระทะร้อนคัตฉับซอสจิ้มแจ่วซอสไส้กรอกหรือแม้แต่โอป้าซอสนะฮะเขาออกใหม่มานะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับโลตัสเดอะมอลล์กรูเม่ฟู้ดแลนด์หรือว่าจะสั่งทาง Shopee Lazada ก็มีนะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมเป็นตะคริวไปหลายรอบเลยแต่ว่าได้เทคนิคมาจากคนที่เขาเดินแบกเป้18กิโลนะเขาบอกว่าให้ก้าวเท้าสั้นๆทีๆให้เป็นตะคริวยากขึ้นนะครับซึ่งผมลองทำตามอยู่แล้วมันเวิร์กเว้ยมันเป็นวิธีที่ดีมากนะฟังประกาศผมลืมบอกไปนะครับที่นี่เขาจะมีประกาศอยู่วันละสัก 2-3 รอบนะเรื่องที่สำคัญในประกาศก็คือที่นี่ไม่อนุญาตให้ใช้แก๊สกระป๋องไม่อนุญาตให้จุดไฟใดๆทั้งสิ้นนะฮะตะเกียงน้ำมันตะเกียงแก๊สเทียนไขอะไรก็ไม่ได้ที่มันเกิดไฟขึ้นมานะฮะไม่ได้เลยนะเขากลัวไฟไหม้นะครับมันเคยไฟไหม้มาแล้วรอบหนึ่งนะเสียหายไปเยอะเหมือนกันนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือถ้าจะเดินไปชมพระอาทิตย์ขึ้นปัจจุบันนี้เขาไม่อนุญาตให้เดินไปเองแล้วนะครับเขาให้ไปรวมตัวกันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตอน 5:00 น.แล้วเจ้าหน้าที่จะเดินนำไปครับ
อ่ะเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญก็น่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูบรรยากาศตอนกลางคืนของลานกลางเต็นท์กันบ้างว่าเป็นยังไงนะแน่นอนครับตรงนี้ไม่มีเสาไฟให้แสงสว่างมากมายสักเท่าไหร่มีอยู่ห่างๆกันเป็นระยะเพราะฉะนั้นลานกลางเต็นท์ก็จะมืดแบบนี้แต่ร้านอาหารยังสว่างไสวนะครับกลางคืนใครหิวก็ไปจัดได้นะฮะเอาไฟฉายติดตัวไปด้วยก็ดีนะทางเดินมันเหมือนจะเรียบๆแต่บางจุดมันมีหลุมขึ้นมาซะอย่างนั้นนะฮะผมก็เดินไปประมาณนี้ครับไปสำรวจมาให้ทุกคนดูนะว่าเขามีอะไรขายแล้วบรรยากาศมันคึกคักแค่ไหนผมเล็งน้ำเต้าหู้เอาน้ำเต้าหู้ดีกว่าเดี๋ยวกินน้ำเต้าหู้กันดีกว่าเดี๋ยวกลับมาอันนี้อะไรนะหมูกระทะน่ะหมูกระทะกันทั้งนั้นแหละเนาะนี่ก็หมูกระทะนี่ก็หมูกระทะกินหมูกระทะกันเป็นอาหารประจำชาตินะครับมาคนเดียวจะกินยังไงล่ะเนี่ยหมูกระทะนอกจากเมนูอาหารประจำชาติอย่างหมูกระทะแล้วนะครับที่นี่ยังมีอาหารตามสั่งถ้าใครมาคนเดียวก็สั่งกะเพราหมูกรอบคะน้าน้ำมันหอยหมูกระเทียมอะไรก็ได้นะมันก็มีนะครับราคาก็60 70 80ก็คงให้ดูบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้นะครับจริงๆผมอยากกินหมูกระทะมากเลยแต่มาคนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้หาเพื่อนกินดีกว่าตอนนี้กลับไปกินน้ำเต้าหู้ฮะเมนูที่ผมโปรดปรานมากๆผมเป็นคนชอบกินน้ำเต้าหู้มากนะครับน้ำเต้าหู้ร้อนๆก่อนนอนเนี่ยและยิ่งอากาศหนาวๆนะสุดยอดเลยแก้วเดียวครับแก้วเดียวใส่น้ำตาลครับใส่น้ำตาลครับเดี๋ยวตัวเองใส่เองอ๋อได้ครับได้25 บาทเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือไม่ได้เติมน้ำตาลเลยใช่ไหมโอเคครับผมได้ครับใครๆก็บอกว่าผมเป็นคนกินหวานนะครับหวานที่ไหนผมก็ใส่น้ำตาลเท่าคนอื่นอ่ะ2 ช้อนแต่เป็นช้อนโต๊ะแค่นั้นเองอ่ะได้น้ำเต้าหู้แล้วก็เดินกลับเต็นท์มาถ่ายรูปเล่นแถวๆเต็นท์นิดๆหน่อยๆนะครับก่อนที่จะเข้านอนก็นอนหลับฝันดีเลยกินน้ำเต้าหู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นตั้งแต่4:30ครับเพราะว่ามีนัดตอน5:00ต้องไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะไปเดินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นจำชื่อได้แล้วเว้ยเฮ้ยอรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนตอนนี้4:48นะครับตื่นมาแล้วหนาวเลยแต่งเต็มยศเลยอะเต็มที่เลยนะฮะมีเสื้อกันฝนกางเกงกันฝนก็ใส่ทับไป 2-3 ชั้นอะไรมีกี่ตัวหนาวอ่ะเอาเถอะไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะสายนะครับถ้าใครนึกภาพการเดินไปชมพระอาทิตย์ขึ้นไม่ออกนะครับก็นี่แหละฮะที่ดูอยู่ที่มืดๆเนี่ยแหละครับเดินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะแต่ภูกระดึงไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเดินกันเป็นสายยาวเหยียดมากๆเลยไม่เหมือนเขาหลวงสุโขทัยตอนผมไปกับน้องพัดนะครับทั้งป่ามีอยู่2คนเดินกันไป2คนน่ะแบบเนี้ยแล้วได้ยินเสียงคล้องวงใหญ่ด้วยนะดังมาจากข้างล่างนะครับไม่รู้ว่าตรงไหนนะโหแบบยังหลอนเลยนะตอนนั้นน่ะแต่ภูกระดึงไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรจริงๆสบายใจได้นักท่องเที่ยวเยอะตลอดปีเดินไปไม่ต้องเปิดไฟฉายก็ได้ครับเดินตามไฟฉายของคนข้างหน้าไปผานกแอ่นอยู่ห่างจากศูนย์วังกวางประมาณ1.5 กิโลใช้เวลาเดินประมาณ25 นาทีครับครับทุกคนผานกแอ่นประมาณนี้ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะฮะพระอาทิตย์ขึ้นอาจจะไม่ใช่อะไรที่พิเศษมากมายนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ก็ขึ้นอยู่ทุกวันแต่การได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่พิเศษสำหรับผมอยู่แล้วก็คงพิเศษสำหรับใครอีกหลายๆ10 คนที่กองกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะจริงๆผมไปตั้งกล้องให้เห็นแต่วิวก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบแบบนี้มากกว่านะผมว่ามุมที่เห็นผู้คนเนี่ยมันก็บอกเล่าเรื่องราวได้เยอะดีอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผานกแอ่นนะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบๆแล้วกันบรรยากาศประมาณนี้ทุกคนกำลังทยอยกลับละก็ไม่ทุกคนหรอกนะบางคนก็ถ่ายกันอยู่สวยดีนะเห็นข้างล่างแบบว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราก็จะเห็นทิวเขาด้วยนะฮะเป็นวิวเมืองวิวพระอาทิตย์ขึ้นว่าไปนะโอเคครับ
กลับไปหาอะไรกินนะอยากกินถ้าเขายังขายน้ำเต้าหู้อยู่ผมก็จะกินน้ำเต้าหู้อีกสักถ้วยหนึ่ง25 บาทอร่อยคุ้มกันไปโอ้พระจันทร์สวยมากถ่ายพระจันทร์กันอ่ะอาศัยช่วงฟุตเทจตรงนี้นะครับบอกเรื่องที่นึกขึ้นได้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสัญญาณมือถือนะฮะด้านบนภูกระดึงเขามีเสาสัญญาณอยู่บริเวณลานกลางเต็นท์นี่แหละนะฮะแต่เขาจะจ่ายสัญญาณมือถือให้ช่วงกลางวันนะครับกลางคืนน่าจะประมาณ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มเนี่ยเขาก็จะหยุดจ่ายสัญญาณมือถือเนื่องจากสถานีส่งเขาใช้โซลาร์เซลล์นะครับพลังงานมันอาจจะไม่พอจ่ายทั้งวันทั้งคืนอะไรแบบนั้นนะสรุปก็คือลานกลางเต็นท์มีสัญญาณในช่วงกลางวันครับแต่จุดอื่นๆบนภูกระดึงก็อาจจะต้องเดินหาเอาหน่อยว่าตรงไหนมีสัญญาณบ้างอีกเรื่องนึงก็คือประกาศจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าถ้าเราจะลงจากภูกระดึงวันพรุ่งนี้แล้วเรามีความต้องการจะจ้างลูกหาบด้วยให้เราไปแจ้งที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววันนี้นะครับก็คือบอกล่วงหน้า1 วันนะเขาจะได้จัดหาลูกหาบให้เพียงพอต่อความต้องการนะครับแถมให้อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องสุดท้ายจริงๆก็คือเรื่องของ power bank แล้วก็ชาร์จมือถือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขามีบริการชาร์จมือถือนะครับเครื่องละ20 บาท power bank ก็ชาร์จให้ก้อนละ40 บาทนะครับหรือเวลาเราไปกินข้าวเราฝากร้านอาหารเขาชาร์จ power bank ให้ก็ได้นะครับหลายร้านเขายินดีจะชาร์จให้ถ้าปลั๊กเขาไม่เต็มอ่ะนะก็นั่งกินไปแล้วก็ขอเขาเสียบปลั๊กชาร์จ power bank เอาน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกใครให้ครับปลาท่องโกชุดละ20น้ำเต้าหู้30นั่งทานที่นี่หรือถือไปนั่งทานที่นี่ละกันครับผมน้องหยิบไปได้เลยค่ะครับผมเต้าหู้หวานไหมหวานครับเอาหวานครับมื้อเช้าก็ประมาณนี้นะครับน้ำเต้าหู้กับครูระเบียบรู้อายุเลยน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกนะครับกินเสร็จผมก็ไปตามหาตาลกับหมวยนะครับ2 พี่น้องที่เดินขึ้นมาพร้อมๆกับผมเมื่อวานนี้นะฮะเล็งไว้ว่าเย็นนี้จะชวนกินหมูกระทะครับแล้วก็เอาตรงๆคือผมไม่รู้ว่าวันนี้จะไปเที่ยวไหนดีก็เลยอยากจะขอเกาะ2 คนนี้ไปด้วยก็มีคิดไว้ในใจนิดนึงฮะคือเวลาเซิร์ชคำว่าภูกระดึงเนี่ยก็จะเห็นภาพนึงที่เป็นคล้ายๆหน้าผาหินยื่นออกไปแล้วก็มีต้นสนก็เลยคิดว่าจะลองชวนตาลกับหมวยไปที่นั่นดูแต่ยังไม่รู้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าอะไรนะจากการนอนดูแผนที่นะครับแผนที่ภูกระดึงเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางนะครับผาลมสักอยู่นี่รูปผาลมสักเห็นแล้วแบบเอ้าเหรออ๋อผาเนี่ยเหรอคิดว่าเป็นแลนด์มาร์คที่แบบถ้ามาภูกระดึงควรมาให้ถึงตรงนี้นะครับมันไกลไหนเลยมันไกลมากอะดูดิ9 กิโลดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็เดินกลับอีตอนเดินกลับเนี่ยคือมืดนะมันจะรอดอะวะจะไปผาลมสักก็คงจะต้องเตรียมของไปหมายถึงของกินอะนะครับเพราะว่าคือมันมีอาหารขายเฉพาะที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะฮะนั่นคือสิ่งที่คนไม่เคยไปภูกระดึงจินตนาการไว้นะฮะก็ความจริงก็คือหน้าผาต่างๆนะครับผาลมสักเอ่ยผาหมากดูกเอ่ยผาเหยียบเมฆเอ่ยผมจำไม่ได้ว่าผาอะไรบ้างแต่มีหลายผามากๆที่มีร้านขายข้าวนะครับมีแค่บางผาเท่านั้นที่เป็นแค่จุดชมวิวไม่มีอะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเสบียงไปเยอะมากนะเอาไปแค่แบบน้ำนิดๆหน่อยๆขนมนิดๆหน่อยๆข้าวเที่ยงก็ไปซื้อกินเอาก็ได้นะครับและที่เห็นอยู่นี้ก็คือโฉมหน้าของเพื่อนร่วมเดินทางผู้ซึ่งไม่เคยมาภูกระดึงเช่นกันน้องตาลนะครับตาลกับหมวย2คนนี้ถ้าย้อนกลับไปคลิปที่แล้วก็จะเห็นหน้าค่าตากันอยู่แว๊บๆแว๊บๆนะอยู่ในคลิปนะครับตอนที่ผมเดินขึ้นก็มีส่งยิ้มให้กันบ้างครับเป็นยิ้มแห้งๆเพราะว่าต่างคนต่างเหนื่อยจนยิ้มเปียกไม่ไหวแล้วต้องยิ้มแบบยิ้มแห้งๆเข้าใส่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานก็เดินเจอกันหลายรอบนะครับในลานกลางเต็นท์ตอนกลางคืนหลังจากผมกินน้ำเต้าหู้แล้วก็เจอกันอีกทีนึงน้องกำลังถ่ายรูปพยายามถ่ายรูปดาวอยู่
ผมก็เลยเอาขาตั้งกล้องไปให้ยืมนะวันนี้พวกเรา3คนก็เลยตัดสินใจจะหลงไปด้วยกันนะฮะไอ้ตรงเช่าจักรยานมันก็คือตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยอาคารเนี้ยนะครับก่อนที่จะถึงทางที่เราจะต้องเดินไปผาหมากดูนะครับข้างบนภูกระดึงมีจักรยานให้เช่านะครับเป็นจักรยานล้อใหญ่จริงๆมีทั้งล้อใหญ่ล้อเล็กนะฮะแต่ว่าแนะนำว่าเช่าล้อใหญ่ไปเลยดีกว่ามันขี่ง่ายกว่าเพราะว่าพื้นที่นี่มันเป็นทรายจักรยานล้อเล็กเนี่ยเดี๋ยวเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากก็จักรยานล้อใหญ่คันละ400บาทต่อวันฟังดูเหมือนแพงนะครับแต่จริงๆมันคือการซื้อเวลาและการประหยัดค่ายาแค่ปวดนะทุกคนครับอยากจะบอกว่าทางเดินไปผาลมสักเนี่ยแค่ไปแค่ผาหมากดูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ขี้ๆเลยนะเราก็ต้องเดินไปแบบอีทางอย่างเงี้ยอีทางต้นสนที่มันโดนไฟไหม้อ่ะครับยาวเป็นกิโลเลยนะตรงนี้รู้สึกจะ2โลมั้ง2โล2เดินย้อนแสงมาหน้าไหม้เลยดูดวงอาทิตย์เอาหมวกมาเอากันแดดมาเอาผ้าบับมาเอาอะไรก็ได้ที่คุณจะกันแดดได้เอามาด้วยแล้วกันนะทางเดินด้านบนภูกระดึงนะครับเราสามารถเดินวนเป็นวงกลมได้โดยตอนเช้าผมแนะนำให้คุณเดินเข้าป่าไปเก็บเส้นน้ำตกก่อนนะน้ำตกวังกวางน้ำตกเพนพบใหม่น้ำตกผลพบน้ำตกเพนพบน้ำตกถ้ำใหญ่ก็ดูตามในแผนที่ครับไล่ไปว่าอยากเข้าน้ำตกไหนแต่ก็คือเดินเส้นน้ำตกก่อนตอนเช้าอาจจะเดินไปสุดที่ผาหล่มสักเลยนะครับแล้วช่วงบ่ายเย็นก็เดินไล่เก็บกลับมาทางหน้าผานะฮะจากผาหล่มสักไล่มาผาแดงผาเหยียบเมฆผานาน้อยว่าไปนะไปจนถึงผาหมากดูกครับจะชมพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ก็ได้หรือว่าจะก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับดูมุมที่ชอบเลยว่าชอบมุมไหนเท่านี้ก็สามารถเดินวนเป็นวงกลมได้แล้วนะฮะถ้าเดินแบบผมคือตอนช่วงเช้าเนี่ยเดินมาริมหน้าผาแล้วคิดว่าจะวนกลับทางน้ำตกแต่ตอนบ่ายมันจะไปมืดกลางป่านะครับแล้วมันจะอันตรายมากเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้านะขากลับผมก็เลยต้องกลับทางเดิมครับก็คือเดินไปทางหน้าผาเดินกลับก็กลับทางหน้าผาเหมือนเดิมนับเป็นความพลาดอย่างหนึ่งนะฮะทุกคนครับเราเห็นความหวังริบๆของเราแล้วนั่นคือป้ายผาหมากดูกแล้วก็ซ้ายมือเป็นร้านอาหารเว้ยแปลว่าเราจริงๆเราไม่ต้องแบกมาก็ได้นะพวกอาหารของว่างของกินแต่เราไม่รู้ไงคือผมดูในรีวิวอื่นแล้วไม่รู้ไม่เจอครับทำการบ้านมาไม่ดีเท่าไหร่ถึงผาหมากดูกแล้วนะครับดูวิวก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยบรรยายอันตรายระวังอย่าเข้าใกล้หน้าผามากเกินไปเรามาจากทางนู้นนะครับเรามาจากทางนู้นเราเดินไปต่อทางนู้นก็คือเลาะหน้าผานี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเลาะหน้าผาไปเรื่อยๆจนไปเจอผาหล่มสักนะครับจากผาหมากดูกตรงนี้นะครับเราจะเดินเลาะหน้าผาไปเรื่อยๆระยะทางทั้งสิ้นประมาณ7กิโลเมตรไปจนถึงผาหล่มสักซึ่งก่อนจะถึงเราก็จะต้องผ่านหน้าผาผ่านจุดชมวิวอีกเยอะและแต่ละจุดก็มีความสวยงามความโดดเด่นเป็นของตัวเองเราแวะถ่ายรูปกันทุกจุดเลยนะฮะแล้วตาลก็เป็นคนขยันมากด้วยนะตรงไหนที่แวะก็จะวิ่งมาถามพี่ขุนนะครับว่าพี่ถ่ายไหมเดี๋ยวหนูถ่ายให้แบบนี้ตลอดเลยนะน่ารักจริงๆนะครับทำให้ทริปนี้เนี่ยพี่ขุนก็เลยมีรูปตัวเองค่อนข้างเยอะกว่าทริปอื่นๆเลยนะก็ขอบคุณมากนะครับเราเดินมาถึงผาเหยียบเมฆแล้วครับเห็น2คนเขายืนถ่ายกันเหมือนถ่ายอยู่บนเมฆเลยนะอันนี้เดี๋ยวตัดออก เออหรือไม่ตัดออกดีวะเก็บไว้ดีกว่าผาเหยียบเมฆจุดที่คนอยู่เยอะๆนี่มันต้องสวยแน่นอนเฮ้ยเจ๋งได้แน่ๆเพราะลมซัดมามันจะมาได้โห
กูหูจะว่าไปผาเหยียบเมฆเนี่ยเป็นจุดที่ผมชอบที่สุดเลยนะนักท่องเที่ยวก็ชอบมาถ่ายมุมนี้นะครับมุมให้ความรู้สึกเหมือนเหยียบอยู่บนก้อนเมฆก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของภูกระดึงนะครับที่ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็ลองมาถ่ายกันดูได้นะถึงแล้วครับเรามาถึงกม.ที่9นะครับผาหล่มสักก็คือเดินจากจุดกลางเต็นท์มา9กิโลก็จะมาถึงตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยร้านข้าวเยอะมากเพราะว่าผาหล่มสักเหมือนเป็นแลนด์มาร์คอย่างที่บอกนะฮะเลือกเลยพี่ขุนเข้าตามร้านตามสั่งมีค่ะข้าวก๋วยเตี๋ยวเย็นตะกี้วิธีเลือกร้านข้าวแบบนี้ใครคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรกลางวันจะกินอะไรก็ลองใช้วิธีนี้กันดูก็ได้นะเผายิงฉุบกับเพื่อนร่วมงานอะไรแบบเนี้ยถ้าแกชนะกินข้าวมันไก่ถ้าฉันชนะกินข้าวขาหมูจริงๆน่าจะให้ป้า2ร้านเขาเป่ากันเองนะร้านไหนเป่าชนะเราก็เดินเข้าร้านนั้นเออก็น่าจะโอเคนะฮะเป็นวิธีที่น่าเอ็นดูมากนะชอบอ่ะเราออกจากศูนย์วังกวางตอน 9:20 นะครับแล้วก็มาถึงที่นี่ตอน 10:10 นาทีโดยประมาณใช้เวลาในการเดินทั้งสิ้น 3 ชั่วโมงครึ่งรวมเวลาพักแล้วก็เวลาถ่ายรูปด้วยนะฮะก็บอกไว้เป็นข้อมูลครับเผื่อใครจะเดินแต่จากประสบการณ์ผมนะถ้าผมไปอีกทีผมไม่เดินละผมเช่าจักรยานแน่นอนการได้ขี่จักรยานบนภูกระดึงเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนุกมากเลยนะมาชมบรรยากาศผาหล่มสักกันนะครับวันนี้วันอังคารแล้วไหมไม่รู้จะไม่ได้ไม่จันทร์ก็อังคารฟ้าตรงนั้นคือมุมยอดฮิตนะครับที่ใครๆก็มาถ่ายกันได้ไหมที่แปลว่าได้ไหมได้นี่นะแต่มันต้องหลบเท้าค่ะคนโอ้ยได้แล้วแค่นี้ขอบคุณมากสวยนะขอบคุณมากถ้าไม่นั้นหัวพี่ตัดเลยอ่ะเออใช่และรูปที่เห็นอยู่นี้ก็คือฝีมือน้องตาลนะฮะจริงๆมาคนเดียวผมทำใจว่าจะไม่ได้รูปตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอตาลถ่ายให้ก็มีรูปสวยๆไว้ลงเพจดีใจมากครับแน่นอนว่าน้องตาลก็ได้รูปนะฮะพี่ขุนก็ถ่ายให้นะส่วนหมวยให้พี่ตาลถ่ายให้อย่างเดียวเลยพี่ขุนก็เลยไม่กล้าจะถ่ายรูปหมวยนะครับโอกาสหน้าถ้าได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกหมวยอยากได้รูปหมวยบอกเลยนะพี่ขุนถ่ายให้ครับเหมือนเขารอดูตาพี่ตุ๊กโอ้รอแต่เราไม่รอใช่ไหมเราไม่รอเรากลับเลยขอแทรกก็ได้ไม่ใช่ครับหมายถึงผมไม่รอดูพระอาทิตย์ตกไปหมากดูดีกว่าเพราะว่าจากนี้ไปถ้ารอพระอาทิตย์ตกที่นี่นะกว่าจะกลับถึงที่พักนะนานมากสี่ทุ่มครับหมากดูคืออันแรกที่เราอันแรกอ่ะส่วนใหญ่จะไปกองอยู่กันตรงนู้นตอนพระอาทิตย์ตกอ่ะจะไปกองกันอยู่ตรงนู้นเพราะว่าตรงนี้มันไกลใช่เพราะตรงนี้ไกลมากไกลมากครับที่ร้านอาหารนะครับเขาบอกว่าจะกลับทางน้ำตกไม่ได้ละเพราะว่าตอนเนี้ยมันบ่ายสองครึ่งแล้วนะครับมันจะไปมืดในป่าซึ่งมันทางมันไกลอ่ะแล้วมันอันตรายมันมืดในป่านี้เดินไม่เวิร์กนะครับเขาบอกให้กลับทางนี้ก็คือกลับทางที่เรามานั่นแหละมันน่าจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่ผาหมากดูพอดีประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าใครอยากเดินให้ครบรอบก็ควรจะออกแต่เช้าเดินไปทางน้ำตกก่อนนะครับเดินไล่เก็บน้ำตกไปเรื่อยๆแล้วมาถึงตรงนี้สักจริงๆมาถึงตรงนี้จะกี่โมงบ่ายโมงบ่ายสองอะไรก็ได้ เพราะว่าตอนกลับก็กลับทางเรียบหน้าผาไปมันก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็มีเพื่อนกลับเยอะแยะก็นั่นแหละครับนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้เราต้องเดินกลับทางเก่านะฮะหน้าผาของภูกระดึงตรงนี้นะครับที่มันเรียงกันเยอะๆเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือทุกหน้าผาสามารถดูพระอาทิตย์ตกได้แต่จะสวยมากสวยน้อยก็ขึ้นอยู่กับการหามุมของแต่ละคนนะพวกเราตัดสินใจดูพระอาทิตย์ตกกันที่ผาจำศีลนะครับเพราะว่าน้องตาลบอกว่าถ้าไปถึงผาหมากดูกเนี่ยคนอาจจะเยอะ
วันนี้ก็เป็น1วันที่เดินกันอย่างทรหดจริงๆแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนะครับความทรงจำ2วันที่ผ่านมาบนภูกระดึงก็เป็นความทรงจำที่ผมประทับใจแล้วก็คงจะจำไปอีกนานแสนนานเลยเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบครับขออีก5นาทีนี่คือบรรยากาศตอนเดินกลับนะครับหลังจากชมพระอาทิตย์ตกก็ประมาณนี้แหละมันก็ตกไปแล้วไงก็จะมืดๆนะฮะสรุปว่าทริปนี้ผมไม่ได้ชมน้ำตกสักน้ำตกเดียวเลยมาภูกระดึงแต่ไม่ได้เหยียบน้ำตกเลยนะก็เป็นเรื่องที่ดีครับปีหน้าจะได้มาใหม่คนอื่นเข้าไปกัน4รอบ5รอบเป็นเรื่องปกติเลยนะครับบางคน9รอบผมแค่รอบแรกครับไม่ครบไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่อยู่แล้วในที่สุดก็กลับมาจนถึงจุดกางเต็นท์นะฮะแยกย้ายกันไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาสักหน่อยก่อนจะออกมากินหมูกระทะด้วยกันนะครับที่ร้านบัวไหลก็เป็นมื้อที่พี่ขุนใฝ่ฝันมานานนะครับหมูกระทะบนภูกระดึงเรื่องราวของผมกับภูกระดึงครั้งแรกเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องราวของคุณกับภูกระดึงเป็นยังไงหวังว่าเรื่องราวในคลิปนี้จะทำให้คุณนึกถึงความทรงจำดีๆระหว่างคุณกับภูกระดึงขึ้นมาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับกด Subscribe YouTube Channel ไปไหนมาบ้างไว้แล้วอย่าลืมเข้าไปรับชมภาพสวยๆใน Facebook Fanpage ไปไหนมาบ้างมีอะไรก็พูดคุยกันในช่องทางนั้นก็ได้หรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับวันนี้คลิปนี้ยาวแล้วยาวมากๆเลยขอบคุณที่ดูจนจบนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ